ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนวิธีการหาโทรศัพท์มือถือมาใช้ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะวันนี้นุ๊กก็จะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่กันนะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องปัจจุบันของนุ๊กเนี่ยมันทั้งช้าทั้งแหลกทั้งกระตุกคือเล่นเกมได้ลำบากมากๆเลยนะจริงๆนะคือแบบมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยอ่ะนะนุ๊กว่าจะปรึกษาชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ตนนี้นะโอเคเนี่ยเดี๋ยวนุ๊กให้ดูคือโทรศัพท์ของนุ๊กเนี่ยเป็น Samsung Galaxy S5 ซื้อมาได้3ปีแล้วนะแต่สภาพเนี่ยยังดูใหม่อยู่นะแต่ว่าภายในเนี่ยน่าจะไปหมดแล้วนะทั้งแหลกทั้งช้าทั้งกระตุกนะคือเล่นเกมไม่ได้เลยอ่ะถึงจะเล่นได้มันก็กระตุกมากๆเลยอ่ะคือแย่มากๆท่านชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ผมมีอะไรจะปรึกษาคือโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมมันช้ามากเลยอะครับพอจะมีวิธีแก้ไขไหมอะครับทำไมไม่ใช้แอปนี้ล่ะคนใช้ก็ต้องเยอะแยะฮะแอปอะไรล่ะครับลองบอกผมหน่อยสิโอเคโอเคขั้นแรกเลยนะให้ไปที่ Play Store หรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนี้และเสิร์ชไปว่า iSecurity โอเคเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดแล้วเราก็อย่าลืมไปให้5คะแนนกันด้วยนะครับอ้าวว้าวสุดจัดประหลัดบอกไปเลยครับลูกพี่โอเคเมื่อรอเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอป iSecurity ก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องทำการสแกนไวรัสก่อนนะเพราะโทรศัพท์ของคนกากอาจจะมีไวรัสอยู่ก็เป็นได้โทรศัพท์ถึงได้ช้าแหลกกระตุกค้างบลา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 นี่เป็นห่วงนะลองไปสแกนดูเผื่อจะเจอสาเหตุที่ทำให้โทรศัพท์ของคนกากเนี่ยช้านะโอเคหรือคนกากเนี่ยจะล้างขยะก็ได้นะคือแบบทำให้โทรศัพท์ของคนกากเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะและล้างขยะได้เร็วอีกด้วยนะหรือว่าบางทีคนกากอาจจะเล่นเกมหนักจนเกินไปเลยทำให้ CPU ร้อนก็ลองลดอุณหภูมิของ CPU ลงก็ได้นะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเครื่องค้างเครื่องช้าก็แนะนำไปดาวน์โหลดผิดเครื่องเลยนะครับโหลดใน Play Store หรือถ้าอยากง่ายกว่านั้นก็กดลิงก์ใต้ description ก็ได้นะครับผมแอปเบาโหลดง่ายเพื่อนๆรีบไปโหลดกันเลยนะนุ๊บด้วยโอเคเปล่าไปโหลดมาติดเครื่องเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาก็อย่าลืมโหลดแอปนี้ติดเครื่องด้วยนะโอเคเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะกำเงินไปสัก 6,500 บาทนะคือนุ๊บจะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะเดี๋ยวต้องไปดูที่ร้านก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะร้านนี้แหละโอเคไปก็น่าจะเป็นร้านขายโทรศัพท์เล็กๆนะไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะก็น่าจะได้อยู่แหละมั้งเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีโทรศัพท์รุ่นอะไรบ้างโฟนช็อปเวลคัมเข้าไปซื้อโทรศัพท์ดีกว่าโอ้มีเยอะเลยเนี่ยหลายรุ่นเลยนะโอ้มี iPhone ด้วยเว้ยกดเฟี้ยวเลยสวัสดีครับพอดีว่าผมสนใจโทรศัพท์มือถือนะครับอู้จะเอารุ่นอะไรเหรอครับลองบอกมาได้นะเลือกได้เลยคือผมมีงบ 6,500 บาทนะครับลองแนะนำผมทีสักรุ่นหนึ่งก็ได้เงินก็นี่เลย Samsung Galaxy S7 Special Edition ราคา 6,500 บาทเดี๋ยวผมขอดูรุ่นอื่นก่อนนะโอ้โห iPhone X Nokia 3310ก็มาแต่ที่ดูไปดูมานะคิดว่ารุ่นเนี้ยน่าจะถูกที่สุดแล้วงั้นผมเอาเครื่องนี้แหละ Samsung Galaxy S7 Special Edition เครื่องนี้อ่ะครับผมเอาเครื่องนี้นะขอบคุณที่ใช้บริการครับตอนนี้นุ๊กมีโทรศัพท์2เครื่องแล้วนะก็มี Samsung Galaxy S7 Special Edition เครื่องใหม่เครื่องนี้
แล้วก็ Samsung Galaxy S5 นะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะแน่นอนว่าได้โทรศัพท์มาก็ต้องทำพิธีเจิมก่อนนะโดยการโหลดแอปพลิเคชันที่จำเป็นนะอย่างเช่นเกมอย่างเงี้ย YouTube Facebook อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้นูบขออนุญาตไปเสียบแบตโทรศัพท์แป๊บนึงนะคือแบตมันไม่เต็มนะขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโปรหรือว่าขนเทพนั่นเองนะวันนี้ผมจะใช้วิธีการหาโทรศัพท์มือถือที่ง่ายที่สุดแต่จะเป็นวิธีแบบดาร์กๆนะอย่าไปทำตามกันนะเพราะอาจจะทำให้ถูกตำรวจจับได้นะนี่อาจจะติดคุกได้แล้วเนี่ยดูนั่นก็คือการปล้นร้านขายโทรศัพท์นั่นเองนะนี่ตอนนี้คือใส่ชุดโจรอำพรางตัวและก็จะมีปืนลูกซองกับปืนลูกโม่นะที่ใช้ในการปล้นนั่นเองโอเคนี่มีทั้ง2กระบอกเนี่ยน่าจะได้นะนี่ขอเทสก่อนแตกโอเครีโหลดแป๊บไปรีบวิ่งเลยดีกว่าก็คิดว่าจะปล้นในหมดร้านเลยนะคือขี้เกียจซื้ออะไม่มีตังอะช่วงนี้แบบช็อตมากแต่อยากได้โทรศัพท์มาสักเครื่องมากนะก็ผมจะใช้วิธีก่อนนั่นแหละรู้กันอยู่ว่าคืออะไรนี่ร้านโทรศัพท์ใช่ไหมนี่เห็นเปล่าร้านโทรศัพท์อยู่นี่นี่จริงสกิปไปทีนึงโอเคป่ะก็วิ่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะนะคือแบบฟิตมากร่างกายฟิตมากนะวันนี้โอเคตอนนี้ถึงหน้าร้านแล้วโอ้มันเขียนว่าโฟนช็อปเวลคัมมายินดีต้อนรับใช่ไหมมาเฮ้ยนี่คือการปล้นส่งโทรศัพท์มาให้หมดนะถ้าไม่ส่งจะเอาเนี่ยยิงแม่งเลยฮะไม่ส่งอ่ะไม่ส่งอ่ะฮะเอาไงเอาไงเอาไงวะฮะไม่ส่งโทรศัพท์อ่ะเออแตกหนึ่งเอาไงวะฮะมีอาการเหรอมีอาการเหรอเออนี่ไงแตกโอเคจะเวลาป่นแล้วตอนนี้โทรศัพท์บนโชว์เนี่ยบนกรอบโชว์เนี่ยเอามาให้หมดเลยโอ้โหมี iPhone ด้วยว่ะโคตรเฟี้ยวโอ้โห Samsung Galaxy S9 ป้นแม่งมาให้หมดโอเคไปละบ๊ายบายโอ้นี่มันบ้านของนูบหรือว่าคนกากนี่หว่ามันไปไหนวะเนี่ยนะโอ้ก็ดีได้โทรศัพท์มาฟรีๆตั้งหลายเครื่องเลยนะเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะโอ้โทรศัพท์บึ้มๆเลยอ่ะแบบโอ้เอาไปขายต่อนี่ได้เงินเยอะเลยนะเนี่ยนะโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้นะชีวิตเอ้ยเข้าบ้านนอนดีกว่าอย่างงี้เอ้ยนะดูดิโคตรเยอะดูอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวถอดชุดแป๊บนึงโอเคจึ๊บเก็บปืนแป๊บนึงโอ้โหดูดิโทรศัพท์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ iPhone 7ไอ้ตรงนี้ไม่เอาดูว่ามีอะไรบ้างนะ iPhone 7 Samsung iPhone 5 iPhone 6 iPhone 4 iPhone 8เยอะแยะนับไม่ถ้วนอ่ะโอ้โหนะดูดิมี Nokia 3310ด้วยเป็นโทรศัพท์ในตำนานด้วยเนี่ยเครื่องนี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะคือรวยแล้วอ่ะเอาไปขายนี่แบบโคตรรวยนะโอ้โหแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมีวิธีที่หาโทรศัพท์ที่ง่ายที่สุดนะสำหรับแฮกเกอร์นะก็ไม่ใช่ไปปล้นร้านโทรศัพท์นะอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนี่เลยคือข้างหน้าบ้านแฮกเกอร์ตอนนี้มันมีกล่องอ่ะกล่องสุ่มโทรศัพท์อยู่เว้ยไม่ใช่กล่องสุ่มดิเป็นกล่องโทรศัพท์เลยอ่ะแต่ว่าคือเราต้องฆ่ามันนะถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกเนี่ยมันเกิดมาเพื่อให้เราได้โทรศัพท์ฟรีๆดูเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นกล่องโทรศัพท์เว้ยสีขาวเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็ปืนยิงมาดิเห็นป่ะเนี่ยแค่นี้ก็ได้โทรศัพท์แล้วง่ายตายโอ้โหเนี่ยแตกแล้วโอ้เป็นไงมันง่ายนิดเดียวเองเอากระสุนหมดกำโอ้ไม่โอ้เหลือตั้งกี่กล่องวะเนี่ยโอ้ต้อง 2-3 กล่องเอ้ยเหลือ2กล่องดิงั้นเดี๋ยวค่อยมาอีกทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปหาอาวุธใหม่แล้วกันโอ้โหนะหยิบกระสุนผิดอีกไปหยิบกระสุนลูกซองไฟมานะหยิบลูกกระสุนไฟมาแล้วมาใช้ไม่ได้อ่ะโอ้จบเลยนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แค่นี้ก็อิ่มแล้วดูดิโทรศัพท์ตั้งกี่เครื่องนะมี iPhone 7 Samsung โอ้โหเยอะแยะมากมายในกองนะ LG ก็มีโอ้โหนะคือรวยแล้วอ่ะตอนนี้ดูโอ้โหหลายเครื่องรับรองว่าขายหมดนี่รวยเละแน่นอนนะเออเป็นไงเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาเจอกันอีกรอบนึงนะทีนี้จะเอาให้อิ่มเลยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาให้ดูกันว่าเทพเจ้าเนี่ยใช้โทรศัพท์กี่เครื่องนะและใช้กี่รุ่นนะซึ่งเทพเจ้าต้องบอกกันว่าพระเจ้าเนี่ยใช้ทุกรุ่นเลยนะ Apple ก็มีเนี่ย iPhone SS iPhone 7เนี่ยคือเทพเจ้ามีทุกรุ่นเลยนะคือสามารถเสกออกมาได้เลยนะด้วยความที่ว่าเป็นเทพเจ้าไงเออมันก็ต้องเสกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่บนโลกใบนี้มีคือเสกได้หมดไอโฟนเนี่ยมีเท่าไหร่เสกให้หมด iPhone X ก็ได้11ก็ได้นะ Samsung ก็มีเห็นไหมดูเนี่ย Samsung เนี่ยเทพเจ้ามีหมดนี่พวกเครื่องเล่นเกมก็มีไม่ใช่เครื่องเล่นเกมสิอุปกรณ์เล่นเกมSony ก็มีโทรศัพท์อื่นๆก็มีอย่างเช่นพวกBlackberry อะไรอย่างงี้ LG มานี่ด้วยความที่เป็นเทพเจ้าเราสามารถเสกได้ทุกอย่างนะกดเฟี้ยวเลยเดี๋ยวดูคือใครอยากได้นี่ใครอยากได้นี่มาเอาที่พระเจ้าได้เลยนะพระเจ้าแจกฟรีเพราะพระเจ้าเสกได้ทุกอย่างนะนี่และนอกจากนี้เทพเจ้ายังเสกเงินได้ด้วยนะคือด้วยความที่เป็นเทพเจ้าไงคือรวยอ่ะทั้งรวยอ่ะทั้งรวยทั้งเทพนั่นแหละเสกเงินก็ได้กดเฟี้ยวใครอยากรวยก็ทักมาหาละกันนะสุดท้ายนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ